ฟุตโนตก้าวไกลเปิดเกมรุกการเมืองผ่านพื้นที่ของสภาผู้แทนทั้งที่ตกอยู่ในวงล้อมแห่งการกดบีบในทางการเมืองอันสะท้อนผ่านคำประกาศจากพรรคเพื่อไทยตัดออกจากความสัมพันธ์อันก่อรูปผ่าน MOU เมื่อวันที่22พฤษภาคมถามว่าพรรคก้าวไกลตั้งรับกับสถานการณ์อันเลวร้ายกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองนี้อย่างไรมองผ่านบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคอาจล้มป่วยเนื่องจากไข้หวัดใหญ่คุกคามแต่ก็มีได้นอนอย่างยอมจำนนตรงกันข้ามปรากฏข้อความการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมในลักษณะให้กำลังใจต่อสมาชิกพรรคอย่างไม่แปรเปลี่ยนยืนยันเมื่อนั้นที่พร้อมจะทำงานขณะเดียวกันบทบาทในด้านนิติบัญญัติไม่ว่าจะมองผ่านกระบวนท่าของนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรไม่ว่าจะมองผ่านกระบวนท่าของนายรังสิมันต์โรมนายพฤฒวัชรสินทูกเดินหน้าไม่เพียงแต่นำเสนอยติว่าด้วยพลุระเบิดที่มูโนะสุขไหนโกลกนราธิวาสหากแต่รุกไปอีกก้าวด้วยการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแต่ละจังหวะสำแดงความเป็นก้าวไกลอย่างเด่นชัดเมื่อมองผ่านการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรก็จะประจักษ์ในลักษณะอันเป็นการทดสอบอย่างเชิงอันแหลมคมยิ่งในทางการเมืองหนึ่งทดสอบท่าทีของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหนึ่งทดสอบดุลพินิจนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานเป็นความจริงที่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเรียบร้อยมีนายกรัฐมนตรีมีคณะรัฐมนตรีเข้าไปรับผิดชอบแต่ละกระทรวงปัจจุบันแม้การเลือกตั้งจะผ่านมาแล้วกว่า3เดือนแต่ละก้าวย่างไม่ว่าจะมองเมื่อพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำไม่ว่าจะมองเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำก็ยังมองไม่เห็นความสำเร็จขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดมาเป็นเวลา1เดือนถามว่าระหว่างฝ่ายบริหารยังไม่เรียบร้อยกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างไรเด่นชัดอย่างยิ่งว่าฝ่ายนิติบัญญัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าการเสนอกระทู้ไม่ว่าการเสนอญัตติหรือแม้กระทั่งการเสนอร่างกฎหมายพรรคก้าวไกลก็ทำเป็นพรรคก้าวไกลต่างหากที่เสนอกฎหมายไปแล้วจำนวนหนึ่งเป็นพรรคก้าวไกลต่างหากที่เสนอญัตติอย่างสอดรับกับความเป็นจริงของแต่ละสถานการณ์นี่ย่อมเป็นคำถามถึงพรรคการเมืองอื่นนี่ย่อมเป็นคำถามถึงบทบาทของผู้แทนปวงชนจากพรรคการเมืองอื่นกนวีหนุนแก้หมู่272ลุ้นเดอะรีเทิร์นออฟพิธาหวัง8พักร่วมคัมแบ็กอีกครั้งกนวีหนุนแก้มาตรา272รอสวหมดอำนาจ10เดือนอาจเป็นเดอะรีเทิร์นออฟพิธายังหวัง8พักร่วมคัมแบ็กอีกครั้งยึดชันธามติของมหาชนเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่4สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ปิดสวิตช์สว.ว่าจริงๆแล้วมาตรา272ควรแก้ไขและยกเลิกนานแล้วเพราะเป็นกลไกหนึ่งในการขัดขวางประชาธิปไตยพรรคเป็นธรรมชัดเจนสนับสนุนยกเลิกมาตรา272ซึ่งเราเห็นว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกก็ใช้มาตรา272ที่มีสว.อยู่ทำให้เราไม่สามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้เมื่อถามว่าการเสนอการแก้ไขมาตรา272เป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการเสนอรอ10เดือนให้สว.หมดวาระหรือไม่นายกนวีกล่าวว่าเป็นทางเลือกหนึ่งอาจจะเป็นเดอะรีเทิร์นออฟพิธาก็ได้
หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเราสามารถให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพราะวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีวันที่19กรกฎาคมมีปัญหาที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ที่ไม่สามารถเสนอยติที่เสนอไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้แต่ครั้งนี้เราจะบอกว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยติจะทำให้มีโอกาสตั้งรัฐบาลของ8พรรคร่วมรัฐบาลเดิมได้เหมือนเดิมเมื่อถามว่าคิดว่าแก้มาตรา272เป็นทางเลือกหนึ่งหรือไม่นายกนวีกล่าวว่าเป็นทางเลือกหนึ่งและเป็นทางเลือกที่ดีด้วยเพราะควรเป็นตั้งนานแล้วอย่างไรก็ตามมีความพยายามจะคุยกับสว.อย่างต่อเนื่องว่าจะขอให้ยกมือให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักฉะนั้นนี่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลกิโลกรัมได้เสนอขึ้นไปส่วนที่สว.บางคนระบุว่าการแก้ไขมาตรา272จะต้องทำประชาพิจารณ์จากประชาชนก่อนไม่สามารถแก้ไขในที่ประชุมรัฐสภาได้นายกนวีกล่าวว่าเป็นหนึ่งทางในการซาวเสียงจริงๆส.ส.ก็เป็นตัวแทนของประชาชนเช่นกันฉะนั้นการทำประชาพิจารณ์ก็จำเป็นแต่ตอนนี้จำเป็นต้องทำทุกวิถีทางตัวเลือกต่างๆต้องเอามาวางบนโต๊ะให้พิจารณาได้เมื่อถามว่าการประกาศตัวพร้อมเป็นฝ่ายค้านเป็นความเห็นส่วนตัวหรือมติพรรคนายกนวีกล่าวว่าเป็นทั้งความเห็นส่วนตัวและมติพรรคพูดคุยกับหัวหน้าพรรคเรียบร้อยนี่คืออุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรมว่าเราจะสนับสนุนประชาธิปไตยเมื่อถามว่าอึดอัดใจหรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเหมือนจะไปกันไม่ได้นายกนวีกล่าวว่าไม่อึดอัดจริงๆการเมืองคือการต่อรองและการพูดคุยกันถ้ามีทางเลือกที่ทำให้ดีที่สุดคงต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามการพูดคุยต่อรองต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆและต้องเอาอำนาจคืนสู่ประชาชนเมื่อถามว่ายังมีความหวังหรือไม่ที่8พรรคจะมาจับมือกันได้อีกนายกนวีกล่าวว่าตนมีความหวังเพราะจะเป็นสิ่งเดียวที่มติมหาชนเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจที่จะไปสถาปนาอำนาจรัฐฉะนั้นการพูดคุยกัน2พรรคใหญ่รวมถึงอีก6พรรคที่ร่วมเซ็น MOU กันแต่แรกจะเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจรัฐตอนนี้ข้อเสนอ10เดือนอาจจะถึงขอให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาซึ่งรัฐบาลของประชาชนจริงๆนายกนวีกล่าวนายกนวีกล่าวต่อว่าได้คุยกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลซึ่งคุยกันว่าเราจะไปร่วมจัดตั้งฝ่ายค้านเรายังมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเพราะพวกเราถึงแม้จะร่วมมือกันไม่ใช่เราจะร่วมมือฝ่ายค้านอย่างเดียวเพราะเรามีฉันทามติของมหาชนจะทำให้เราเป็นฝ่ายรัฐบาลได้ฉะนั้นบอกไปเลยให้เสียงดังๆว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้